างครั้งงานเขียนที่งดงามก็ถ่ายทอดออกมาจากความเศร้าเหมือนกับหนังสือเล่มนี้ค่ะเรื่องเล่าจากยอดภูเขาน้ำแข็งสารคดียอดเยี่ยมรางวัลไนอินอวอร์ดถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนเองที่ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าน่าชื่นชมในความกล้าหาญและหัวใจที่เปิดกว้างของผู้เขียนที่มอบเรื่องราวชีวิตให้คนในสังคมเรียนรู้และเข้าใจผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามากขึ้นเรื่องราวในเล่มสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกได้ดีภาษาและการดำเนินเรื่องมีเสน่ห์มีสีสันชวนติดตามแถมยังสอดแทรกเกร็ดความรู้เรื่องโรคซึมเศร้าไว้ให้ด้วยอีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาครอบครัวที่สายใยความผูกพันไม่แนบแน่นเหมือนแต่ก่อนมีชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่มากขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าของคนในยุคนี้แต่ที่น่าประทับใจคือแม้ว่าจะเป็นงานเขียนที่ออกมาจากคนที่ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าแต่กลับเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังการมองโลกในมุมบวกความหวังและกำลังใจอยากให้ทุกคนได้อ่านค่ะไม่ใช่แค่ผู้ป่วยเท่านั้นเพราะการที่จะหายจากโรคนี้ได้สำคัญที่สุดคือคนรอบข้างมาเปิดใจและทำความเข้าใจผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยกันนะคะ